สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัวนะคะวันนี้พบกับเล็กค่ะสำหรับเมนูในวันนี้เนี่ยนักดื่มเนี่ยอาจจะคุ้นเคยคุ้นหูกันเป็นอย่างดีนะคะเพราะเมนูในวันนี้เนี่ยมีชื่อว่าเห่าดงเนื้อค่ะส่วนผสมจะมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามดูกันค่ะเรามาดูขั้นตอนแรกนะคะของการทำเห่าดงเนื้อกันค่ะเริ่มต้นนะคะเราจะนำน้ำสต๊อกนะคะใส่ลงไปในหม้ออันนี้เราจะลวนให้สุกประมาณ 90% เนาะน้ำเราก็ไม่ต้องใช้เยอะมากแต่ว่าถ้าใครไม่มีน้ำสต๊อกนะคะจริงๆก็เป็นน้ำสะอาดปกติก็ได้แล้วค่ะน้ำสต๊อกเราเริ่มเดือดแล้วนะคะเราก็นำเนื้อวัวเนี่ยใส่ลงไปเนื้อวัวเนี่ยเป็นเนื้อวัวสไลด์เนาะจริงๆเราก็สำหรับเนื้อวัวนะคะถ้าเราไปที่ตลาดเนาะเราก็แค่บอกแม่ค้าว่าเราจะใช้เนื้อสำหรับการเอาไปทำยำอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะหั่นเนื้อให้เราในขนาดที่แบบพอดีมันก็จะไม่เหนียวจนเกินไปนะคะอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะลวนให้สุกประมาณ 90% เท่านั้นนะคะลวนสุกได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเข้าสู่ขั้นตอนการปรุงกันค่ะเรามาเข้าสู่ขั้นตอนการปรุงเห่าดงเนื้อกันนะคะสำหรับเห่าดงเนื้อเนี่ยที่เราลวนเนื้อไว้สำหรับ 90% เนี่ยอีก 10% ในขั้นตอนการปรุงด้วยมะนาวเนี่ยมันจะทำให้เนื้อของเราเนี่ยสุกเป็น 100% พอดีนะอ่ะเราเริ่มด้วยใส่มะนาวกันก่อนมะนาวถ้าชอบเปรี้ยวมากก็สัก3ลูกนะคะคุณผู้ชมอันนี้เดี๋ยวเราจะลองใส่ไปแค่ประมาณ2ลูกก่อนเมนูเห่าดงเนื้อเนี่ยจริงๆแล้วที่เขาชื่อว่าเมนูเห่าดงเนี่ยเพราะว่าเห่าเนี่ยมันเป็นอาการของการกินอาหารรสจัดมากเผ็ดแซ่บอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบจะเป่าปากกันนิดนึงส่วนดงเนี่ยก็มาจากดงพงไพค่ะเพราะว่าสมุนไพรทั้งใบกะเพราขึ้นช่ายแล้วก็ต้นหอมเนี่ยใส่คลุกเคล้าเข้าไปให้เข้ากันเนี่ยมันเยอะมากจนเป็นเหมือนดงพงไพเนี่ยค่ะใส่พริกนะคะถ้าชอบรสจัดมากก็ใส่สัก2ช้อนโต๊ะข้าวคั่วขาดไม่ได้นะคะใส่ไปให้หมดเลยน้ำปลาน้ำปลาสัก2ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นพริกแดงนะคะใส่เพิ่มรสชาติความเผ็ดร้อนนิดนึงต้นหอมใบขึ้นช่ายนะคะที่สำคัญขาดไม่ได้เลยก็คือใบกะเพราแล้วเราก็คลุกส่วนผสมทุกอย่างเข้าด้วยกันนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะหลังจากที่เราใส่ส่วนผสมทุกอย่างลงไปหมดแล้วเนี่ยให้เขาได้รสชาติเปรี้ยวเค็มเผ็ดนำนะคะทั้ง3รสให้เป็นรสชาติที่ไปในทางเดียวกันนะคะเดี๋ยวขอชิมนิดนึงสำหรับใครที่ชอบรสชาติเผ็ดก็สามารถเติมพริกป่นลงไปเพิ่มได้นะคะรสชาติแซ่บได้ที่แล้วล่ะค่ะเดี๋ยวเรามาจัดเสิร์ฟกันนะคะเราเพิ่มความเผ็ดร้อนนะคะให้เห่าดงเนื้อของเราเล็กน้อยด้วยพริกขี้หนูแดงนะคะแล้วก็เป็นพริกแห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูเห่าดงเนื้อนะคะเป็นเมนูรสแซ่บที่ทำได้ง่ายๆค่ะสำหรับวิธีการทำนะคะและอัตราส่วนสามารถเข้าไปดูได้ที่ foodtravel.tv ค่ะวันนี้เล็กลาไปแล้วสวัสดีค่ะ